คงต้งที่นั่นห่างจากอาณาจักรเทียนจงไกลมากทีเดียวนะใช่ไกลมากเลิกพูดเรื่องข้ากันเถอะกลับมาที่อาสำนักต่อการคัดเลือกศิษย์ก็จะเริ่มขึ้นแล้วพวกเจ้าเตรียมตัวกันไปถึงไหนแล้วล่ะใต้เช้ามือศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าหลวงเชิญเข้าพบมีเรื่องอะไรเหรอทูตจาก5สำนักได้ปาจวินยุนเสี่ยวมาด้วยห้องประชุมเจ้าสำนักข้ามาครั้งนี้ยังมีเรื่องรบกวนสำนักเทียนจงเรื่องนึงท่านทูตเชิญกล่าวเจ้าสำนักท่านหนึ่งของ5สำนักเราถูกชะตากับนักจิตวิญญาณแห่งอาณาจักรเทียนจงคนหนึ่งเข้าแต่นางไม่ได้เป็นสิทธิ์ของสำนักเทียนจงเลยอยากที่จะให้เจ้าสำนักช่วยละเว้นกฎรับนางเข้าเป็นสิทธิ์สำนักเทียนจงเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกครั้งนี้ด้วยสิทธิ์พี่อูซางหมายความว่าผู้คนนี้ถูกกำหนดให้เจ้าว่าสำนักของเราแน่นอนแล้วแค่อยากให้สำนักเทียนจงข้ามขั้นตอนนี้ไปเท่านั้นเข้ามาได้เป็นเจ้าเอ๊ะเจ้าสำนักรู้จักนะรู้จักสิเมื่อก่อนข้ากับสำนักเทียนจงเกิดความเข้าใจผิดกันแต่ตอนนี้ทุกอย่างจบลงแล้วเจ้าสำนักเทียนจงโปรดช่วยข้าได้เข้าร่วมคัดเลือกสิทธิ์ด้วยหลังจากข้าเข้า5สำนักแล้วจะต้องขอบคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างมากจะเวียนยุนเสียวเจ้านี้จังมีความสามารถเสียจริงนะอะไรนะนั่นก็คือสวินยุนเสียวเหรอสำนักได้รับจดหมายจากสิทธิ์พี่ยาแจ้งว่าจะวินยุนเสี่ยวได้ฆ่าสิทธิ์พี่หลัวยางแจ้งตามฆ่านางด้วยตอนที่มาถึงเมืองหลวงก็เห็นตระกูลจวินถูกเผาย่อยยับนึกว่านางได้ตายไปแล้วซะอีกนางทำไมอยู่กับสิทธิ์พี่อู่ซางได้จวินยุนเสี่ยวเจ้าใช่คนของตระกูลจวินแห่งอาณาจักรเตียนจงนั้นเจ้ารู้จักกับหลัวยางกับยาหรือเปล่าพวกเขาคงไม่ได้คนของสำนักกระบี่หรอกนะพวกที่มาตามหารวยหยางสินะสิทธิ์น้องสูกับสิทธิ์น้องซิวพวกเจ้าทำอะไรนางคือคนที่ปออุโสเลือกด้วยตัวเองปออุโสไหนล่ะยังจะปออุโสไหนได้อีกล่ะคิดไม่ถึงว่าฐานะของซางเนี่ยสำนักจะไม่ธรรมดาที่สำนักกระบี่และสำนักยาตังมีที่น่าหวาดกลัวสรุปคือเรื่องนี้ต้องรบกวนท่านทั้งสองช่วยจัดการด้วยพวกเราจะรอข่าวดีเซียวจิวเจ้ามีความคิดเห็นยังไงน่าสนุกดีนี่เทียนยูนเสี่ยวหาที่พึ่งได้ไร้กาดมากสามารถให้นางเข้าร่วมกันคัดเลือกได้อีกทั้งยังระบุว่าต้องเป็นนางเสี่ยวจิ๋วทำไมเจ้ายังนิ่งนอนใจอยู่ได้ครั้งนี้ไม่รู้ว่านางทำยังไงถึงได้คนของห้าสำนักช่วยนางมีคนหนุนหลังแบบนี้เกรงว่าจะมีเจตนาไม่ดีต่อเจ้าเฮ้ยมีคนหนุนหลังได้ยังไงล่ะข้ายังมีหมู่เย่อยู่ทั้งคนนะหมู่เย่ติดตามข้าทั้งวันข้าไม่ใช่สินค้าที่ให้เปล่าๆสักหน่อยเจ้าต้องออกแรงเพื่อใจนี่ค่ะหมู่เย่คือใครล่ะแทบจะไม่มีบทด้วยซ้ำจวินจิ๋วจบกลับไปพักผ่อนเถอะข้าได้ส่งคนคอยจับตาจวินยุนเสี่ยวไม่ให้นางก่อเรื่องแล้วพรุ่งนี้จะเริ่มการคัดเลือกแล้วเจ้าต้องสู้สู่นะข้าเชื่อว่าเจ้าต้องเป็นที่หนึ่งของสนักเทียนจงได้แน่เฮ้ยฟุบไม่สู้ข้าจวินยุนเสี่ยวทิ้งซะเอ๊ะจะได้ไม่กวนใจเจ้าไงกวนใจอะไรกันนางก็แค่มดปลวกไม่คู่ควรให้เจ้าลงมือหรอกนะเสี่ยวจิ๋วพูดถูกก็แค่มดปลวกจะกวนใจเจ้าได้ยังไงแต่ข้าสงสัยทำไมจวินยุนเสี่ยถึงสามารถติดต่อคนของห้างสำนักได้หรือว่าตระกูลจวินมีหินจิบเยียนขั้น5ที่ไม่น่าจะมีได้มาตอนนี้ยังเจรจากับห้างสำนักได้อีกต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันระหว่างเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยอีกทั้งยังเป็นกุญแจสำคัญไม่ว่าจวินยุนเสี่ยจะทำมันได้ยังไงข้าต้องรู้คำตอบให้ได้ข้าทำให้นางเหยียบตัวลงไปได้ครั้งนึงแล้วก็ต้องมีครั้งที่สองเจ้าไม่ได้บอกว่ายังมีข้าหรือถ้าเป็นเสี่ยวจิ๋วไม่ว่าสั่งอะไรข้าทำตามทุกอย่าง
มีคนหนุนหลังได้ยังไงล่ะก็ยังมีมะหูเย่อยู่ทั้งคนนะเจ้าพูดอีกครั้งได้ไหมเสียวจิ๋วเออมีเหี้ยวที่ไหนท่านพูดเป็นความจริงแต่ทำไมพอออกมาจากปากเจ้าถึงได้กลายเป็นบทรักไปได้ข้ายังมีเจ้าพอใจหรือยังล่ะถ้าฟังพอแล้วก็ลงมือทำงานได้แล้วเรื่องเมื่อไหร่ต้องมาเมื่อนั้นนะที่จริงยังฟังไม่พอหรอกแต่เสียวจิ๋วเออไม่ว่าเจ้าใจข้าทำอะไรข้าทำให้เจ้าได้โดยไม่มีข้อแม้การแข่งขันคัดเลือกสิทธิ์ของห้าสำนักตึงตึงตึงมาแล้วจวินจิ๋วจวินจิ๋วจวินจิ๋วนั่งเด้อจวินจิ๋วอันดับหนึ่งของสำนักเตียนจงคิดไม่ถึงว่าจะรูปโฉมงามเช่นนี้จวินจิ๋วเราเออนั่นคือนางงูพิษจวินจิ๋วเป็นนางที่ข้าล้างตระกูลที่รับเลี้ยงข้าเยี่ยมไปเลยเราเออจ้องขนาดนี้เพื่อจำนางไว้กลับไปจะได้เตรียมมือสังหารข้านะนางก็คือจวินจิ๋วงั้นเหรอเหมือนมากมันไม่ถูกต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลจวินจิ๋วสมควรตายในน้อยกับท่านแม่ทัพถึงจะมีคิ้วและตาที่คล้ายกันอยู่บ้างแต่รูปโฉมกับไม่เหมือนหูหยินเลยแต่แม่นางจวินจิ๋วด้านล่างนั้นไม่เพียงแต่คิ้วและดวงตาที่เหมือนท่านแม่ทัพที่เหลือทุกอย่างเหมือนกับผู้หญิงมาเป็นนะพวกเจ้ารู้จักนางเหรอสิทธิ์พี่หูซางข้าไม่เคยบอกท่านหรอกพวกข้ามาที่นี่เพื่อแก้แค้นให้กับพวกรวยยางระหว่างทางได้พบกับข้าของจวินจิ๋วคนเนี้ยคิดไม่ถึงว่านางจะเป็นสิทธิ์ของสำนักเทียนจงจวินดุนเสียเจ้าควรลงไปได้เหรอเนี่ยการคัดเลือกต้นกล้ากำลังจะเริ่มขึ้นตอนนี้ขอเชิญสิทธิ์ทั้ง12คนที่เข้าคัดเลือกเลื่อนขั้นสู่สนามไม่ใช่11คนเหรอทำไมตอนนี้ถึงเปลี่ยนเป็น12คนล่ะพี่จิ๋วคนพูดนั้นเหมือนจะวินยุนเสียมากนางก็คือจวินยุนเสียงไงเอ๊ะฮะอะไรนะช้าก่อนไม่ใช่หรอกมั้งใช่จวินยุนเสียจริงๆแต่นางคนเนี้ยทำไมยังมีหน้ากลับมาอีกล่ะด้านบนเกิดอะไรขึ้นทำไมบรรยากาศแปลกๆล่ะเรื่องเกลียดเกลียดช่างหีเกี่ยวอะไรกันเมื่อกล้าขึ้นมาแค่เตะลงไปก็พอแล้ว การคัดเลือกครั้งนี้มีทูตจากงานสำนักมาทำการตัดสินเองต้นกล้าสามคนสุดท้ายจะรับคัดเลือกใครเป็นสิทธิ์ห้าสำนักสำนักเตียนจงสำนักเตียนจงสู้สู้ลุยเลยการแข่งขันจะจับคู่ต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งใครแพ้ถูกคัดออกทุกคนต้องจับจลาขาคู่ต่อสู้ตัวแรกที่จับได้จะเป็นตัวกำหนดทั้งหมดจะมี2รอบรอบแรกจะมี6คนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปรอบ2จะมี3คนที่ผ่านการคัดเลือกและได้เป็นสิทธิ์ของ5สำนักข้าหวังว่าพวกเจ้าจะทำตามสุดความสามารถและได้รับผลตามที่ตัวเองคาดหวังรับทราบเจ้าตัวเลขนำโชคของข้าข้าต้องการจับหนึ่งไหมฝึกถึงตากัดแล้วเอ๊ะเฮ้ยต่อไปก็ตาข้าฝึกอ้าวอย่ามาแทรกนะเฮ้ยชั่วพวกนี้สมควรตาย
คอยดูจะพวกแกนี่เจอดีแน่ตอนนี้ข้าไม่ใช่สำนักเทียนจงอีกต่อไปละไม่ต้องสนใจกฎสำนักที่ห้ามเข็นฆ่าคนในสำนักกันเองเจอกันที่ลานประลองเมื่อไหร่แล้วก็พวกเจ้าได้ตายแน่คู่แรกที่11ประลองกับหมายเลขที่3เลข3คือข้านี่11คือข้าเองสู้ๆนะสู้ๆนะลุยเลยยุนเฉียวยุนเฉียวพวกเราไปพักเอาแรงกันก่อนเถอะพี่ยุนเฉียวต้องชนะอยู่แล้วฝ่ายกำสั่งอยู่ในมือจวินยุนเสียแต่จวินจิ๋วกลับแกล้งกับผู้หญิงและท่านแม่ทัพมากกว่าตอนที่หญิงกับท่านแม่ทัพจากไปได้ขาดการติดต่อกับพวกเขาไป2ปีพวกเราดูข่าวคราวของนายน้อยจากสางควนยี่หลงที่ส่งมาเท่านั้นผู้อาวุโสท่านก็สนใจจวินจิ๋วหรือเป็นแบบนี้ไม่ได้นะขอรับเพราะท่านได้เลือกจวินยุนเสียไปแล้วจวินจิ๋วคนนี้เป็นคนที่สำนักยาของข้าน้อยหมายตาขอรับสำนักยาอยากได้ตัวจวินจิ๋วแน่นอนข้าได้รับหน้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองก็เพื่อมาดูว่ามือศักดิ์สิทธิ์จวินจิ๋วแห่งสิบอาณาจักรนั้นเป็นยังไงถึงยังไม่รู้ศักยภาพของนางอาศัยเพียงรูปโฉมงดงามนั้นก็เพียงพอที่สำนักยาจะรับตัวนะถึงการปรุงยาของนางชัดด้วยก็ไม่เป็นไรให้นางเป็นดอกไม้งามไปเจอชมในสำนักก็จะเดินหูจะเดินตาไม่เลวสิทธิ์พี่อู่ซางพูดเช่นนี้สิทธิ์พี่อวี่ซินจะโกรธแล้วนะ ดูการแข่งขันเถอะทำไมรู้สึกร้อนๆหนาวๆที่ด้านหลังนะเฮ้ยเหี้ยเราซิวต้องเตือนเสี่ยวจิ๋วห้ามเข้าสำนักยาเด็ดขาดสิกองสำนักยาคนนี้ไม่ถือตรงเลยสักนิดเมียวเมียวก็รู้สึกเช่นนั้นแต่เก่งกาจมากไม่มีแม้แต่คนเดียวที่สัมผัสถึงอาจารย์ของเสี่ยวจิ๋วทั้งที่ก็โดดเด่นขนาดนี้มีเพียงผู้ที่บรรลุแล้วเท่านั้นถึงจะสามารถซ่อนพลังอันแข็งแกร่งไว้ได้